นี่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตบอกว่าผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถสาธารณะทุกประเภทต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะถ้าไม่ใช่หน้ากากอนามัยก็ต้องเป็นหน้ากากผ้าต้องสวมทั้งก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทางแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือในการที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยครับยิ่งถ้าเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยค่ะเขาต้องกรอกข้อมูลกรอกลงไปว่าคุณมาจากจุดไหนอย่างไรจะได้ตามตัวได้ถูกและถ้าหากว่าผู้โดยสารไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้วัดอุณหภูมิไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถบัสรถตู้สามารถปฏิเสธการให้บริการได้เลยค่ะนี่เป็นคำสั่งออกมามีผลตั้งแต่26มีนาคมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นนะคะถ้าใครฝ่าฝืนก็แน่นอนมีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน